ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Book and Bed คลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวการผจญภัยของอลิซในดินแดนพิศวงเล่มที่1ค่ะหนังสือชุดนี้เขียนโดยเลวิสคาร์โรลตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1865เราจะเล่าเรื่องราวเพียงบางส่วนจากหนังสือต้นฉบับเท่านั้นนะคะเรื่องราวเริ่มต้นจากเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอลิซเธอนั่งอยู่ริมน้ำกับพี่สาวที่กำลังอ่านหนังสืออย่างตั้งใจอลิซชะเง้อมองดูหนังสือเล่มนั้นพลางสงสัยว่ามันน่าสนุกตรงไหนไม่มีภาพวาดเลยแม้แต่ภาพเดียวแถมยังมีตัวหนังสือเต็มไปหมดอลิซเริ่มเบื่อและอยากจะหาอะไรสนุกทำเธอเริ่มคิดว่าถ้าเก็บดอกเดซี่มาถักเป็นมงกุฎก็คงจะดีอลิซลุกขึ้นไปเก็บดอกเดซี่ที่อยู่ใกล้ๆแต่ปรากฏว่าเธอเจอกระต่ายสีขาวตัวนึงมันมีดวงตาสีชมพูสวมเสื้อกั๊กและกระต่ายตัวนั้นก็พูดขึ้นว่าแย่แล้วฉันต้องไปสายแน่ๆและกระต่ายตัวนั้นก็หยิบนาฬิกาออกมาจากกระเป๋าเสื้อกั๊กเพื่อตรวจดูเวลาก่อนที่จะรีบวิ่งจากไปอลิซไม่เคยเห็นกระต่ายแต่งตัวแปลกและพูดได้มาก่อนด้วยความสงสัยเธอเลยรีบตามกระต่ายตัวนั้นไปกระต่ายสีขาวตัวนั้นกระโดดลงไปในโพรงใต้ดินอลิซยังคงตามไปติดๆโดยไม่สนใจเลยว่าเธอจะเจออะไรในนั้นบ้างเธอตกลงไปในโพรงกระต่ายที่ลึกมากลึกในขณะที่ว่าตัวเธอเองมีเวลาสำรวจสิ่งรอบๆเธอเห็นว่าผนังในโพรงกระต่ายนั้นมีตู้และชั้นหนังสืออยู่เต็มไปหมดอลิซคว้ากระปุกแก้วอันหนึ่งมาจากชั้นวางของบนกระปุกเขียนไว้ว่าแยมส้มแต่ว่าในกระปุกนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีแยมเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยอลิซคิดอยากจะทิ้งกระปุกนั้นไปแต่เธอก็กลัวว่ามันอาจจะตกลงไปใส่หัวใครสักคนที่อยู่ด้านล่างเธอก็เลยตัดสินใจวางกระปุกนั้นไว้บนชั้นวางของเหมือนเดิมเวลาผ่านไปนานแสนนานจนอลิซถามตัวเองว่าเมื่อไรจะถึงพื้นสักทีเธอตกลงมานานมากและอาจจะใกล้ถึงแกนกลางโลกแล้วมั้งอลิซเริ่มง่วงนอนและเธอก็เผลอหลับไปเธอรู้สึกตัวอีกทีตอนที่เธอตกลงถึงพื้นที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งอลิซลุกขึ้นเธอพยายามมองกลับขึ้นไปด้านบนแต่ว่าด้านบนนั้นกลับมืดสนิทเมื่อเธอมองไปรอบๆก็เห็นเจ้ากระต่ายสีขาวตัวนั้นอีกครั้งมันกำลังวิ่งอย่างเร่งรีบไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งและอลิซก็รีบวิ่งตามมันไปแต่จู่ๆกระต่ายตัวนั้นก็เลี้ยวตรงหัวมุมและมันก็หายไปเธอมองไปรอบๆตัวและพบว่าตอนนี้เธออยู่ในห้องโถงที่มีตะเกียงแขวนเรียงรายอยู่บนผนังมีประตูจำนวนมากแต่ว่าทุกบานถูกล็อกอยู่อลิซเริ่มกังวลแล้วว่าเธอจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเธอเดินต่อมาและเจอกับโต๊ะ3ขาซึ่งมีกุญแจสีทองเล็กจิ๋ววางอยู่บนนั้นในตอนแรกอลิซคิดว่ามันอาจจะเป็นกุญแจสำหรับปลดล็อกประตูในห้องโถงแต่ว่ากุญแจนี้มันเล็กมากเกินกว่าที่จะใช้ปลดล็อกประตูเมื่อเธอเปิดออกก็พบว่าด้านหลังผ้าม่านนั้นมีประตูเล็กจิ๋วซึ่งมีขนาดประมาณ15นิ้วเท่านั้นอลิซลองใช้กุญแจสีทองเปิดประตูนั้นออกและเธอก็ทำสำเร็จเธอมองผ่านประตูนั้นไปและพบกับสวนดอกไม้ที่งดงามมากเธออยากจะผ่านเข้าไปด้านในแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากประตูนั้นเล็กเกินไปอลิซเดินกลับไปที่โต๊ะ3ขาและพบกับน้ำยาขวดหนึ่งที่มีป้ายติดไว้ว่าดื่มฉันสิในตอนแรกอลิซยังคงชั่งใจอยู่ว่าจะดื่มดีไหมเธอกลัวว่านั่นอาจจะเป็นยาพิษแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจดื่มมันจนหมดขวดจู่ๆอลิซก็เริ่มหดตัวเล็กลงจนเธอมีขนาดเหลือประมาณ10นิ้วเท่านั้นซึ่งตอนนี้เธอไม่สามารถปีนขึ้นโต๊ะไปหยิบกุญแจนั้นได้เพราะมันอยู่สูงเกินไปเธอพยายามปีนโต๊ะแต่ก็ทำไม่สำเร็จเธอเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มต้นร้องไห้จู่ๆสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นกล่องแก้วเล็กๆวางอยู่ใต้โต๊ะในกล่องนั้นมีเค้กอยู่หนึ่งชิ้นและมีป้ายติดไว้ว่ากินฉันสิอลิซไม่รู้เลยว่าหลังจากกินเค้กนี้ไปแล้วเธอจะตัวกลับไปสูงเหมือนเดิมหรืออาจจะเล็กลงกว่าเดิมแต่ว่าเธอก็ตัดสินใจกินเค้กก้อนนั้นและบอกกับตัวเองว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดหลังจากกินเค้กหมดแล้วอลิซก็เริ่มตัวสูงขึ้นถึง9ฟุตตอนนี้เธอตัวใหญ่เกินกว่าจะออกไปทางประตูนั้นได้อลิซเสียใจมากและเธอก็เริ่มต้นร้องไห้น้ำตาเม็ดโตๆของเธอไหลลงไปที่พื้น
ทำให้ห้องนั้นเริ่มมีน้ำท่วมขังถึง4นิ้วในตอนนั้นเองเจ้ากระต่ายสีขาวก็วิ่งเข้ามาด้วยความเร่งรีบพอมันมองเห็นอลิสมันก็ตกใจทิ้งถุงมือและพัดที่ถือไว้ลงพื้นก่อนจะวิ่งไปซ่อนอลิสหยิบพัดและถุงมือนั้นขึ้นมาเธอใช้พัดตัวเองเพราะว่าอากาศในนั้นร้อนมากเธอพูดกับตัวเองว่าทำไมวันนี้มันช่างโชคร้ายนักมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเธอเริ่มสงสัยแล้วว่าเธอยังเป็นเด็กหญิงอลิสคนเดิมหรือเปล่าเธอพยายามนึกถึงสิ่งต่างๆที่เธอเคยรู้เพื่อทดสอบว่าเธอยังคงเป็นอลิสคนเดิมเธอพูดออกมาเสียงดังเลยว่า4คูณ5เท่ากับ12 4คูณ6เท่ากับ13ลอนดอนเป็นเมืองหลวงของปารีสปารีสเป็นเมืองหลวงของโรมหลังจากพูดจบอลิสก็รู้ตัวได้ว่าสิ่งที่เธอพูดออกมานั้นมันผิดทั้งหมดระหว่างที่อลิสกำลังกลุ้มใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็เหลือไปเห็นว่ามือข้างหนึ่งของเธอสวมถุงมืออยู่ซึ่งเธออาจจะเผลอหยิบมันมาใส่ระหว่างที่พูดกับตัวเองก็ได้และอลิสก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเธอกำลังหดเล็กลงจนเหลือเพียง2นิ้วเธอรีบทิ้งพัดในมือทันทีเมื่อรู้ว่าพัดนี้แหละคือสาเหตุที่ทำให้เธอหดเล็กลงขนาดนี้ตอนนี้เธอต้องแหวกว่ายในห้องที่เต็มไปด้วยน้ำตาของตัวเองเพื่อขึ้นไปยังฝั่งที่น้ำยังท่วมไม่ถึงเมื่อมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วกระต่ายสีขาวก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับอาการกระวนกระวายที่ถุงมือและพัดของเขาหายไปอลิสหันกลับไปมองรอบๆห้องก็พบว่าโต๊ะที่ตั้งอยู่กลางห้องนั้นหายไปแล้วรวมทั้งประตูเล็กจิ๋วถุงมือและพัดที่ตกอยู่ก็หายไปเช่นกันกระต่ายสีขาวหันมามองอลิสและพูดขึ้นมาว่าแมรี่แอนมาทำอะไรอยู่ตรงนี้กลับไปที่บ้านแล้วไปเอาถุงมือกับพัดมาให้เขาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นนายหญิงจะต้องโกรธมากแน่ๆและเจ้ากระต่ายสีขาวก็ชี้มือไปทางออกทางหนึ่งด้วยความตกใจอลิสเลยรีบวิ่งออกไปตามทางที่กระต่ายสีขาวชี้จริงๆแล้วแมรี่แอนคือคนใช้ของกระต่ายแต่ว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าอลิสเป็นคนใช้ของเขานั่นเองอลิสเดินทางมาเรื่อยๆจนเจอกับบ้านของกระต่ายเธอเข้าไปและพบกับขวดยาขวดหนึ่งด้วยความที่ตอนนี้อลิสตัวเล็กจิ๋วมากเธออยากจะกลับมาตัวเท่าเดิมเธอเลยคิดว่ายานี้น่าจะช่วยทำให้ตัวของเธอกลับมาเท่าเดิมได้อลิสดื่มมันเข้าไปอึกใหญ่และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของเธอขยายใหญ่ขึ้นจนคับบ้านเธอต้องเอาแขนออกมาจากทางหน้าต่างและขาชี้ออกไปทางปล่องไฟในตอนนั้นกระต่ายสีขาวก็วิ่งกลับมาที่บ้านเพื่อตามหาคนใช้ของเขาแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นแขนขาของอลิสโผล่ออกมาจากบ้านกระต่ายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขารีบวิ่งไปตามสัตว์ตัวอื่นๆมาดูอลิสได้ยินเสียงความวุ่นวายดังมาจากด้านนอกเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสัตว์พวกนั้นวางแผนจะทำอะไรกันจู่ๆก็มีก้อนหินจำนวนหนึ่งถูกปาเข้ามาทางหน้าต่างและหินพวกนั้นก็กลายเป็นขนมเค้กอลิสกินขนมเค้กไป1ชิ้นและตัวของเธอก็หดเล็กลงจนสามารถวิ่งผ่านประตูออกมาได้อลิสวิ่งหนีเข้าไปในป่าและเจอกับหนอนตัวหนึ่งเจ้าหนอนถามว่าเธอเป็นใครอลิสเองก็ให้คำตอบไม่ได้เธอหงุดหงิดที่ตัวเองเดี๋ยวตัวโตเดี๋ยวตัวเล็กอยู่แบบนี้เจ้าหนอนก็เลยถามว่าถ้างั้นอยากจะตัวเท่าไหนกันอลิสตอบว่าเธออยากตัวโตกว่านี้อีกสักนิดเราไม่ต้องยืดยืดหดหดอยู่แบบนี้เจ้าหนอนเลยแนะนำว่าทางงานให้กินเห็ดสิด้านนึงจะทำให้ตัวโตส่วนอีกด้านนึงจะทำให้ตัวเล็กลงพอพูดจบเจ้าหนอนก็จากไปปล่อยให้อลิสยืนงงว่าด้านที่ว่านั้นมันคือด้านไหนเพราะเห็ดกลมๆเธอแยกไม่ออกเลยว่าฝั่งไหนด้านซ้ายฝั่งไหนด้านขวาอลิสเลยตัดสินใจบิเห็ดออกมาทั้งสองฝั่งแล้วลองกินมันนิดนึงเพื่อทดสอบว่าฝั่งนี้จะทำให้ตัวของเธอโตขึ้นหรือเล็กลงแม้ว่าเธอจะกัดเข้าไปเพียงคำเล็กๆตัวของเธอก็สูงขึ้นไปถึงยอดไม้มีนกตัวนึงเห็นอลิสและตกใจมากมันคิดว่าอลิสเป็นงูและพยายามจะมาขโมยไข่ของมันอลิสตอบไปว่าเธอไม่ใช่งูและเธอก็ไม่ชอบกินไข่ดิบด้วยและอลิสก็กินเห็ดอีกฝั่งหนึ่งจนตัวของเธอหดเล็กลงจนเท่าขนาดเดิมของอลิสก่อนที่จะเข้ามายังเมืองพิศวงแห่งนี้เธอเดินต่อไปด้วยความพึงพอใจว่าในที่สุดเธอก็ได้ขนาดเดิมกลับคืนมาจู่ๆเธอก็เห็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีความสูงเพียง4ฟุตเท่านั้น
อลิสอยากจะเข้าไปทักทายใครก็ตามที่อยู่ในบ้านนี้แต่เธอคิดว่าตัวของเธอโตเกินไปนั่นอาจจะทำให้เจ้าบ้านตกใจได้เธอก็เลยกัดเห็ดเข้าไปอีกนิดนึงจนตัวของเธอหดเล็กลงเหลือเพียง9นิ้วอลิสยืนอยู่หน้าบ้านและสังเกตเห็นคน2คนที่ดูประหลาดมากคนนึงมีหัวเป็นปลาส่วนอีกคนนึงมีหัวเป็นกบมนุษย์ปลายื่นจดหมายขนาดใหญ่ให้กับมนุษย์กบซึ่งจดหมายฉบับนี้เชิญให้นายหญิงไปเล่นกีฬาโครเก้กับราชินีซึ่งกีฬาโครเก้นี้มีวิธีการเล่นคล้ายๆกับการตีกอล์ฟและเป็นที่นิยมมากในอดีตหลังจากมนุษย์ปลาจากไปแล้วอลิสก็อยากจะเข้าไปด้านในบ้านเธอเดินไปเคาะประตูแต่มนุษย์กบกลับบอกว่าไม่มีใครเปิดประตูให้เธอหรอกเพราะคนที่อยู่ในนั้นเสียงดังกันมากไม่มีใครได้ยินเสียงเคาะประตูของเธอแต่อลิสก็ไม่สนใจและเธอก็เปิดประตูเข้าไปในนั้นด้วยตัวเองในบ้านนั้นเต็มไปด้วยควันจากหม้อต้มซุปซึ่งมีกลิ่นฉุนพริกไทยจนคนที่อยู่ในบ้านนั้นพากันจามไม่หยุดมีนายหญิงคนนึงนั่งอยู่บนเก้าอี้สามขาและอุ้มเด็กน้อยไว้ในอ้อมแขนและข้างๆนั้นก็มีแมวหน้าตาประหลาดมันส่งยิ้มแล้วรอยยิ้มนั้นก็กว้างไปจนถึงใบหูอลิสสังเกตได้ว่าคนในบ้านนั้นมีอารมณ์ฉุนเฉียวโดยไม่มีสาเหตุนายหญิงเตรียมตัวจะออกไปเล่นโครเก้กับราชินีเธอเลยส่งเด็กน้อยคนนั้นไปให้อลิสอุ้มแล้วรีบออกจากบ้านไปอลิสรับเด็กน้อยคนนั้นมาแบบงงๆและเพิ่งสังเกตว่านี่ไม่ใช่เด็กแต่เป็นลูกหมูอลิสเลยเดินออกไปนอกบ้านและปล่อยลูกหมูตัวนั้นเข้าป่าไปจู่ๆเจ้าแมวยิ้มกว้างก็ปรากฏตัวบนต้นไม้อลิสถามมันว่าเธอต้องไปที่ไหนต่อเจ้าแมวตอบว่าจะไปที่ไหนก็ได้สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องไปโผล่ที่ไหนสักที่นึงนั่นแหละแต่ถ้าเดินไปตรงนั้นจะไปสู่บ้านของช่างทำหมวกกับกระต่ายสีน้ำตาลแต่ระวังไว้หน่อยละกันนะเพราะพวกนั้นสติไม่ค่อยดีอลิสเลยตอบว่าเธอไม่อยากอยู่ท่ามกลางคนสติไม่ดีเลยแต่เจ้าแมวก็ตอบกลับว่าคนในดินแดนแห่งนี้สติไม่ดีทุกคนนั่นแหละแล้วเจอกันที่งานแข่งขันโครเก้ของราชินีนะและเจ้าแมวก็หายตัววับไปกลางอากาศอลิสเดินทางต่อไปยังเส้นทางที่เจ้าแมวยิ้มกว้างแนะนำเธอพบกับบ้านของกระต่ายสีน้ำตาลซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่อลิสเลยกินเห็ดที่เหลือเข้าไปอีกนิดนึงจนตัวของเธอสูงขึ้น2ฟุตอลิสเดินเข้าไปในบ้านของกระต่ายสีน้ำตาลและพบกับโต๊ะตัวยาวที่ช่างทำหมวกและกระต่ายสีน้ำตาลเตรียมไว้สำหรับงานเลี้ยงน้ำชาอลิสเดินเข้าไปนั่งโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเจ้าบ้านจะต้อนรับเธอหรือไม่นั่นทำให้เจ้ากระต่ายสีน้ำตาลไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะที่นั่งพวกนี้มีเจ้าของหมดแล้วมันไม่มีที่ว่างเหลือให้กับแขกที่ไม่ได้รับเชิญคนนี้อลิสเองก็โกรธมากที่กระต่ายสีน้ำตาลพูดว่าเธอแบบนั้นพวกเขาเริ่มต้นเถียงกันไปเถียงกันมาสักพักช่างทำหมวกก็มาร่วมวงด้วยเขาเริ่มตั้งคำถามปริศนากับอลิสว่าทำไมนกเรเวนถึงชอบเขียนโต๊ะอลิสพยายามตอบคำถามแต่ก็ไม่ถูกเลยสักครั้งพวกเขาเริ่มต้นเถียงกันอีกครั้งและสุดท้ายอลิสก็พบว่าคำถามที่ช่างทำหมวกถามมานั้นจริงๆแล้วมันไม่มีคำตอบเลยด้วยซ้ำเธอเดินออกจากงานเลี้ยงน้ำชาด้วยความหงุดหงิดและเจอกับต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีประตูติดอยู่อลิสเปิดประตูเข้าไปด้านในและพบกับห้องโถงห้องเดิมเธอกินเห็ดเข้าไปเพื่อเพิ่มขนาดให้สูงขึ้นสูงพอที่จะเอื้อมมือไปหยิบกุญแจบนโต๊ะได้ก่อนที่จะกินเห็ดอีกด้านนึงเพื่อทำให้ตัวเองเล็กลงและเดินผ่านประตูเพื่อเข้าไปยังสวนดอกไม้อลิสได้เจอกับคนสวน3คนที่มีรูปร่างเป็นไพ่ทั้ง3คนนี้กำลังทาสีดอกกุหลาบสีขาวในสวนให้กลายเป็นสีแดงอลิสถามพวกเขาว่าทำไมต้องทาสีดอกกุหลาบด้วยคนสวนตอบว่าราชินีโพแดงสั่งให้ปลูกกุหลาบแดงแต่ว่าพวกเขาดันปลูกกุหลาบขาวเลยต้องเอาสีมาทาก่อนที่ราชินีจะมาเห็นเขาในตอนนั้นเองราชาและราชินีพอแดงเดินเข้ามาพร้อมกับกองทหารไพ่ราชินีองค์นี้ดูเย่อหยิ่งมากและอลิสก็รู้สึกไม่ถูกชะตากับนางซะเลยราชินีถามอลิสว่าเธอเป็นใครอลิสก็ตอบไปแบบไม่ได้แสดงความเคารพราชินีเลยโกรธเธอและสั่งให้ทหารเอาตัวอลิสไปตัดหัวแต่ว่าราชาไพ่โพแดงกลับสั่งให้ราชินีใจเย็นๆก่อนหลังจากนั้นราชาราชินีและอลิสก็เดินทางต่อมายังสนามแข่งโครเก้อลิสได้เจอกระต่ายสีขาวที่นั่นด้วย
ที่สนามแข่งมีผู้คนมาร่วมงานจำนวนมากแต่อลิซกลับไม่เห็นนายหญิงที่เธอเจอระหว่างเดินทางอยู่ในดินแดนพิศวงนี้เลยอลิซเลยถามเจ้ากระต่ายว่านายหญิงคนนั้นไปไหนล่ะเจ้ากระต่ายตอบว่าราชินีสั่งให้จับนายหญิงไปขังไว้เพื่อเตรียมตัวประหารเพราะว่านายหญิงคนนั้นดันเผลอไปตบบ้องหูของราชินีเข้าการแข่งขันโครเกเริ่มต้นขึ้นมันเป็นการแข่งขันที่ไม่เหมือนที่อื่นทั่วไปพวกเขาใช้เม่นเป็นลูกบอลใช้นกฟลามิงโกเป็นไม้สำหรับตีเม่นพวกคนต่างลงสนามกันอย่างไม่มีระเบียบไม่รู้คิวใครเป็นคิวใครอลิซเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นตาของเธอทุกอย่างดูวุ่นวายไปหมดและทุกๆ 1-2 นาทีเธอจะได้ยินเสียงราชินีไพ่โพแดงตะโกนสั่งให้ทหารจับใครสักคนไปตัดหัวอลิซเริ่มอยากจะออกไปจากที่นี่เธอแกล้งเดินออกนอกสนามแข่งขันไปและพบกับเจ้าแมวยิ้มกว้างอลิซบ่นให้เจ้าแมวฟังว่าคนที่นี่ประหลาดมากจริงๆแล้วราชินีนั้นก็โหดเหี้ยมอมหิตสุดๆในตอนนั้นราชาเดินผ่านมาพอดีเจ้าแมวก็ดันไปพูดจาเหน็บแนมราชาจนเขาโกรธเขาเลยตะโกนเรียกราชินีมาและสั่งให้เอาเจ้าแมวยิ้มกว้างตัวนี้ไปตัดหัวไม่นานหลังจากนั้นเพชฌฆาตก็มาถึงแต่ปรากฏว่าเจ้าแมวค่อยๆหายตัวไปทีละนิดทีละนิดจนตอนนี้มันเหลือแต่หัวที่ลอยอยู่กลางอากาศเพชฌฆาตบอกว่าเขาจะตัดหัวเจ้าแมวตัวนี้ได้ก็ต่อเมื่อมันมีหัวติดอยู่กับลำตัวเท่านั้นราชาก็เถียงกลับว่าอะไรก็ตามที่มีแค่หัวสามารถถูกตัดได้ทั้งนั้นแหละส่วนราชินีก็เถียงกลับว่าถ้าไม่รีบจัดการตัดหัวเจ้าแมวตัวนี้เธอจะสั่งให้ตัดหัวทุกคนที่อยู่ในงานนี้แทนพวกเขาก็เลยหันมาถามอลิซว่าจะเอายังไงดีอลิซเลยเสนอว่าเจ้าแมวนี้เป็นของนางหญิงดังนั้นให้นางหญิงเป็นคนตัดสินใจเถอะว่าจะเอายังไงราชาและราชินีเลยสั่งให้คนไปเอาตัวนางหญิงมาแต่ตอนที่เธอมาถึงเจ้าแมวยิ้มกว้างตัวนั้นก็หายตัวไปกลางอากาศซะแล้วหลังจากการแข่งขันโครเก้ที่ผู้เข้าแข่งขันเกือบทั้งหมดโดนสั่งจับไปตัดหัวราชาและราชินีก็ได้กลับมายังปราสาทเพื่อทำการไต่สวนคดีเพราะมีคนขโมยขนมของราชินีไปในศาลนั้นเต็มไปด้วยสัตว์พูดได้จำนวนมากกระต่ายสีขาวเรียกตัวพยานมาสอบสวนซึ่งมีทั้งช่างทำหมวกกระต่ายสีน้ำตาลแม่ครัวจากบ้านของนายหญิงแต่ไม่มีใครให้การที่เป็นประโยชน์เลยในขณะเดียวกันนั้นตัวของอลิซก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆจนกลับมามีขนาดปกติแต่ว่าขนาดปกติของอลิซนี้กลับทำให้เธอกลายเป็นยักษ์ตัวใหญ่เมื่อเทียบกับคนอื่นราชาสั่งให้กระต่ายขาวเรียกตัวพยานคนต่อไปมาสอบสวนกระต่ายมองไปยังแผ่นกระดาษด้านหน้าและประกาศชื่อขึ้นมาว่าอลิซอลิซตกใจมากและลืมไปว่าตัวของเธอใหญ่แค่ไหนเธอเผลอปัดไปโดนสัตว์ตัวอื่นที่อยู่ใกล้ๆจนพากันล้มระเนระนาดอลิซตะโกนบอกราชาว่าเธอไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องขนมที่หายไปของราชินีเลยราชาก็ตอบกลับว่ามีกฎหมายข้อที่42ระบุไว้ว่าใครที่มีความสูงเกิน1ไมล์จะต้องออกไปจากศาลนี้อลิซโมโหขึ้นมาทันทีเพราะว่าเธอไม่ได้มีความสูงมากขนาดนั้นพวกเขาเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายราชินีก็ประกาศว่าให้ลงโทษคนผิดก่อนแล้วค่อยตัดสินทีหลังอลิซเลยเถียงกลับว่านั่นมันไม่ยุติธรรมเลยสักนิดราชินีก็เลยสั่งให้ทหารเอาอลิซไปตัดหัวแต่ว่าอลิซเองก็ไม่กลัวในเมื่อตอนนี้เธอตัวใหญ่กว่าใครและเหล่าทหารไพ่ก็พากันบินไปกลางอากาศและโจมตีอลิซทันทีอลิซตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจและพบว่าตัวของเธอนอนหลับอยู่บนตาของพี่สาวที่กำลังปัดใบไม้แห้งออกไปจากหน้าของอลิซอลิซเล่าให้พี่สาวฟังถึงฝันประหลาดครั้งนี้หลังจากเล่าจบพี่สาวก็บอกให้อลิซรีบกลับบ้านไปเพราะใกล้เวลาน้ำชาแล้วพี่สาวของอลิซยังคงนั่งอยู่ที่เดิมพลางนึกจินตนาการภาพของเหล่าสัตว์ประหลาดที่อลิซเล่าให้ฟังเธอหวังว่าวันนึงเมื่ออลิซเติบโตเป็นผู้ใหญ่อลิซยังจะจดจำความฝันในวัยเด็กนี้ได้อย่างแม่นยำและเล่าเรื่องราวการผจญภัยในดินแดนพิศวงนี้ให้กับเด็กคนอื่นๆได้ฟังและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอลิซในดินแดนพิศวงเล่มที่1ค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะแล้วกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ